ขอโทษนะคะหลบนิดนึงค่ะแม่จะเดินสวัสดีค่ะคุณอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลัก8 The Challenger The Protector The Boss ฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลัก8ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเขาเป็นคนที่ชัดเจนอึดถึกทนลุยลุยจริงจังเทนตรงฉึกฉึกไม่อ้อมค้อมผู้ที่กล้าชนกล้าฟาดกล้าเผชิญหน้ากล้าแสดงสิทธิ์หนักแน่นในเจตนารมณ์ของตนเองในความคิดของตนเองในการกระทำของตนเองไม่ยอมจำนนต่ออะไรง่ายๆมีใจที่พร้อมจะส่งพลังงานส่ง energy และความเป็นเขาออกไปแบบสุดๆมีความคิดและการกระทำที่สุดโต่งสุดทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบลัก8ผู้มีความทะเยอทะยาน all or none ได้10จะเอา100ได้100จะเอา1000ได้แสนจะเอาล้านได้10ล้านจะเอา100ล้านให้ได้ประมาณนั้นเลยไม่ขาวก็ดำไม่เอาเทาอะเอาชัดๆไปเลยไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไม่มีตรงกลางสนุกก็สุดๆร่าเริงเฮฮาปาตังก้าปาตังกี้เต็มที่กับชีวิตมากๆใจถึงพึ่งได้เป็นแม่แรงใหญ่ไว้ใจเจ้เป็นผู้ปกป้องใจกว้างใจใหญ่ใจป๋าถึงได้บางครั้งหลายๆครั้งเขาอาจจะพูดจาขวานผ่าซากดูแรงดูเวียงฟังแล้วไม่ค่อยระรื่นหูดูจะเป็นรูปประโยคที่หาเรื่องถึงแม้นั่นจะเป็นการสื่อสารปกติธรรมดาของเขาก็ตามแต่เขาก็ตรงๆของเขานะคะ innocence เลยด้วยซ้ำในบางทีไม่ได้หยุมหยิมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงซับซ้อนซ่อนเงื่อนขนาดนั้นชอบก็บอกชอบเกลียดก็บอกเกลียดคือมันชัดหมดค่ะพลังงานออร่าเนี่ยหลบกันยากนะคะเขามีความกล้าได้กล้าเสียยอมหักแต่ไม่ยอมงอไม่ยอมใครมีความเป็นองค์พ่อองค์แม่เนาะถ้าจะเห็นภาพชัดๆก็เป็นโทนี่สตาร์คครีเอล่าเดวิลโกมุนยองไจแอนประมาณนี้เห็นภาพเนาะคือเขามีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและโลกต้องรู้มีความมั่นใจเกินร้อยเวลาที่ดีกรีความร้อนข้างในมันขึ้นเนี่ยไม่ห่วงภาพอะไรทั้งนั้นแหละไม่ฟังใครด้วยซ้ำสามารถตีแสกหน้าผ่าตรงๆอย่างที่เห็นกันล่ะค่ะไม่ชอบแบบนี้ค่ะมันจืดส่วนอันนี้ใส่แล้วก็ดูเหมือนผู้หญิงขายบริการเกินไปชอบแบบนี้มากกว่าสวยเวอร์จัดมาให้10ชุดเลยนะคะชอบมากลัก8เป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นห่วงเป็นใยเป็นผู้พิทักษ์โดยธรรมชาติฉันไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่หลังกำแพงจงกัดฟันแล้วสู้ต่อไปไม่ว่าจะยากเย็นสักแค่ไหนเขาพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องคนในครอบครัวเพื่อพวกพ้องน้องพี่อย่างเต็มกำลังหรือแม้แต่คนในอาณัติของเขาคนบ้านเดียวกันเนาะแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นคนของเขาที่มันดูออกจะแบบดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ปกป้องตัวเองไม่ได้ดูบอบบางอ่อนแอนปวกเปียกหรือคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากถูกเอาเปรียบต้องการความช่วยเหลือแบบนี้จะให้ฉันทนดูอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องช่วยไหมถ้าเขารักใคร I'll catch a grenade for ya รับลูกระเบิดวิ่งตัดหน้ารถไฟเพื่อไปช่วยเธอได้อย่าให้เรื่องมาถึงหูฉันนะไม่งั้นยับแน่รีดไม่เรียบแน่ขอแค่บอกว่าใครทำพร้อมบุกพร้อมลุยเต็มที่เดี๋ยวฉันจัดการเองเวลาดีนี่คือดีใจหายเลยค่ะเป็นกันเองพร้อมให้พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนมีอารมณ์ขันเฮฮาถึงไหนถึงกันไม่ต้องกักไม่ต้องแอบไอ้เพื่อนรักแกอยากได้อะไรนะอยากได้ที่แปะหัวนมที่กูใส่อยู่เอาถ้ามึงโอนมา1,000กูให้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแกให้เดี๋ยวนี้เลยบอกแล้วว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้เจอกันนานเลยโตเป็นสาวแล้วน่ะดูสวยเหมือนป้ามันเลย แม่แล้วอ่ะสบายดีไหมวันนี้ใครอยากกินอะไรนะสั่งให้เต็มที่เพื่อนมาด้วยกันก็มานั่งด้วยกันนี่เอ้าเต็มที่นะไม่ต้องเกรงใจจะอิ่มแล้วแค่นั้นสั่งเพิ่มไหมเนี่ยสั่งมาเยอะเลยกินให้หมดนะตัวผอมหมดแล้วเนี่ยกินเยอะๆลูกไม่ต้องกลัวอ้วนเดี๋ยวแก่มาแล้วค่อยลดนะไหนๆก็มาแล้วเอาไปฝากแม่ด้วยเอ้าเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วถ้าอยากทำต้องได้ทำไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามอยากได้ต้องได้ใครก็มาขวางฉันไม่ได้หรอกด้วยแรงผลักดันของเขานะคะที่มีมากมายอยู่ภายในพอมันไม่ได้ทำแล้วมันก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนมันจะต้องปลดปล่อยพลังงานออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง work hard play harder ระดับฉันไม่ทำน้อยอยู่แล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่านั้นอะไรใหญ่อ่ะใหญ่ทุกอย่าง
ให้รู้ไว้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่ทำงานทำให้สุดทำให้เยอะๆเล่นก็เล่นให้สุดเอาให้ไหลหลุดไปเลยวันนี้กะจะเล่นเทนนิสสัก3เซตเดี๋ยวน็อกต่อให้เขาอีกสักชั่วโมงวิ่งรอบสนามบอลสัก4รอบแล้วค่อยกลับบ้านพักก็พักให้สุดนอนดูซีรีส์เล่นเกมรดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านนี่เรียกพักแล้วเนาะเขาสามารถปลนเปลือตัวเองด้วยสิ่งที่บันเทิงใจต่างๆอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นกีฬาชาบูบุฟเฟ่เวลาได้กินก็กิน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 ให้มันสุดๆกินให้หักแตกเล่นก็เล่น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 ให้มันสุดๆเล่นมันทุกอย่างเอาให้มันคุ้มเที่ยวก็เที่ยว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 ให้มันทั่วๆเรียกได้ว่าทำทุกอย่างอย่างดุเดือดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยไปไหนนะคะใครก็ต้องรู้จักสมญานามแล้วก็วีรกรรมเขามีความพุ่งมีความเป็นอัลฟาจ่าฝูงเขาเชื่อว่า only the strongest will survive อ่อนแอก็แพ้ไปค่ะคุณน้องใครอย่ามาริอาจกระตุกหนวดเสือกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองได้อย่างเปิดเผยกล้าแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะความโกรธความหวือไม่พอใจและความเกรี้ยวกราดเกิดเรื่องทีเนี้ยรู้ไป3บ้าน7บ้านเมื่อสุดจะทนเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเวลาโกรธไม่ไหวหน้าใครทั้งนั้นจะหัวงอกหัวดำจัดอยู่ในแคตตากรีของแรงรักแรงโกรธแรงเกลียดแรงชอบแรงเล่นเองตบเองไม่มีตัวแสดงแทนเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ขอโทษคุณหยิบใบที่ฉันกำลังจะซื้อไปขอคืนด้วยขอคืนน่ากลัวจะไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันก็กำลังจะซื้อใบนี้เหมือนกันหนูไปหยิบใบใหม่มาแล้วคิดเงินเลยเหลือใบนี้ใบเดียวค่ะคุณเด่นถ้าอย่างนั้นคุณต้องคืนให้ฉันเพราะฉันคิดว่าคุณเห็นแล้วว่าฉันกำลังจะซื้ออะไรที่แสดงว่าคุณกำลังจะซื้ออย่ามาต่อร้องต่อเถียงให้เสียเวลาเปล่าเลยฉันหยิบใบนี้ก่อนคนขายเขาก็เห็นแต่ตอนที่ฉันหยิบกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือคุณมันวางอยู่ตรงนี้เป็นอิสระที่ใครจะหยิบมันก็ได้หนูเอาไปคิดเงินฉันเอาใบนี้หนูฉันเอาใบนี้แล้วบอกให้คุณหมนส่งบินไปเก็บที่บ้านรู้ใช่ไหมว่าคุณหมนจะขายให้ใครไม่สำเร็จหรอกคุณเพราะฉันซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วหนูฉันหยิบกระเป๋าใบนี้ส่งให้เนี่ยก็เพราะว่าฉันจะซื้อฉันไม่ได้แย่งมาจากมือใครถ้าหนูไม่ขายกระเป๋าใบนี้ให้ฉันแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคอยดูคุณก็เหมือนกันหัดมีมารยาทหน่อยเห็นอยู่ว่าฉันได้หยิบกระเป๋ามาจากตรงนี้ถ้าฉันหยิบมาจากมือคุณสิค่อยว่าไปอย่างคุณค่อยมาหาเรื่องฉันนี่อะไรดูแล้วดูอีกแล้วตัวเองก็วางไว้พอเห็นคนอื่นเขาอยากได้ขึ้นมาก็ไม่เสียดายเงินขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะอยากได้นะทำไมไม่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่แรกล่ะฮะหรือว่าเพราะว่ามันแพงเห็นภาพเนาะสำหรับเพื่อนรัก8มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะมี reaction ตอบสนองกลับไปแบบฉับพลันเขามักมีปฏิกิริยาไวต่อสิ่งรอบตัวปากไวกายไวใจเร็วบางทีก็ใจร้อนหุนหันพลันแล่นอดรนทนรอไม่ค่อยได้มึงกูอยากกินขนมแล้วอะอยากไปคาเฟ่เมื่อไหร่มึงจะว่างสักทีอะอยากกินมากนะมึงก็ไปกินคนเดียวก่อนไปจริงๆกูก็นั่งอยู่ที่ร้านนี่แหละแต่กูอยากกินกับพวกมึงไงกูพูดไม่ชัดหรอให้ว่าให้กูสักทีแม่ค้าคะมีแบบที่เป็นสำเร็จรูปไหมคะที่มันไม่ต้องรอคือชอบแบบของที่ร้านมากเลยอะค่ะแต่ขี้เกียจต้องมานั่งเอฟแข่งกับใครถ้ามีจัดมาให้10ชุดเลยนะคะพร้อมโอนค่ะบางทีก็ต่อล้อต่อเถียงโต้วาทีด้วยความสบายใจวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในท็อปิกสบายๆอย่างการเมืองศาสนาเพศกันดีกว่าดีไหมคะพร้อมยังน่าสนใจออกไม่เห็นมีอะไรต้องปิดประเด็นอ่อนหวงอ่อนไหวอะไรกันรัก8รักสงบนะคะเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครมากมายหรอกค่ะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของฉันก็ไม่อยากเข้าไปวุ่นวายแต่ถึงรบไม่ขลาดเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมันราบรื่นราบเรียบสงบสุขรัก8เขาก็ไม่ได้ปุ้งปั้งเป้งปางโป้งเหมือนกินรังแตนฟาดลูกไฟใส่ใครต่อใครตลอดเวลาหรือยังไงนะคะหรือว่าเขาจะเป็นผู้ตามใครไม่ได้ก็เปล่าเขาก็มุ้งมิ้งเฮฮาสนุกสนานเหมือนมนุษย์มนาทั่วไปนะมีสุขมีเศร้าได้เหมือนกันแต่แพทเทิร์นที่เรามักจะเห็นบ่อยๆแล้วก็เด่นชัดมากๆสำหรับเพื่อนเบอร์8เป็นหัวเชื้อที่กลายเป็นประเด็นของเพื่อนรัก8ก็อยู่ที่ถ้าเกิดมีอะไรไปสะกิดให้ตาไปเห็นให้หูมันได้ยินให้กายไปสัมผัส
อะไรที่มันมาสะเทือนจุดยืนความเชื่อที่ให้ความรู้สึกสำหรับเขาว่ามันไม่ยุติธรรมไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันเมื่อกี้มันก็กลายเป็นเรื่องของฉันขึ้นมาทันทีข้างในนี้มันเดือดปุดร้อนอารมณ์นี้ลุกเป็นไฟถือได้ว่าเป็นมนุษย์คิดบวกบวกที่เป็นเวิร์บอะค่ะด้วยพลังมหาศาลขนาดนี้นะคะเขาสามารถที่จะปลุกพลังในตัวทุกๆคนให้ฮึกเหิมขึ้นมาพร้อมเข้าวอร์โหมดได้ทุกเมื่อเพื่อผดุงความยุติธรรมในแบบของเขาที่เขารู้สึกว่ามันยุติธรรมในแบบของเขาขอโทษนะคะแถวอยู่ตรงนี้ค่ะตามคิวเนาะแล้วก็พูดเสียงดังมากเลยค่ะรู้นะคะว่าที่เนี่ยที่สาธารณะแต่ช่วยเกรงใจคนอื่นนิดนึงนะคะแล้วนี่อะไรอยู่จนหัวงอกขนาดนี้แล้วอ่านป้ายไม่ออกหรอคะไม่รู้ความหมายหรอว่าเขาห้ามสูบบุหรี่เด็กก็ยืนอยู่เต็มเนี่ยค่ะยังจะมีหน้ามาพ่นใส่หน้าเด็กมันอีกไม่รู้มีชีวิตอยู่ไม่ได้ยังไงหัวงอกขนาดนี้แล้วไม่อายบ้างหรอคะเวลาที่เขาเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาเนาะมันจะรู้สึกแบบเบิร์นมันรู้สึกร้อนแบบอยู่ภายในรู้สึกโกรธรู้สึกทนไม่ไหวแบบก็หมดโหในถ้ายิ่งไปต่อล้อต่อเถียงกับเขานะคะไม่ต่างอะไรกับรถน้ำมันไปที่กองไฟสาดไปทีก็ร้อนฉาขึ้นมาเอาละคนมันรักแปดมันก็ควบคุมตัวเองอยู่ดีหัวก็ร้อนขึ้นมาเหมือนเขามาทำให้พ่อแม่เราตายยังไงอย่างนั้นบางทีก็ไปอินไปเดือดแทนคนอื่นเขาอีกไม่ได้มึงอย่าไปยอมมันนะไอ้พวกเหลวไม่มีน้ำใจไร้จิตสำนึกไม่มีจิตสาธารณะจะให้ฉันพูดดีๆได้ยังไงดูที่มันทำสินี่มันกี่รอบแล้วคิดสิจะเข้าบ้านตัวเองมันไม่ต้องยากขนาดนี้ปะวะถ้าไม่มีใครมาสารจอดขวางหน้าบ้านอ่ะมึงคอยดูกูเลยกูได้ยินตั้งแต่รอบแรกแล้วมึงรอดูกูเลยจ้ะเดี๋ยวรอดูจ้ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนรักแปดหลายๆท่านจะไม่กลัวที่จะสร้างให้เกิดประเด็นความขัดแย้งต่างๆขึ้นมาใครใหญ่มาจากไหนไม่สนจังหวะนั้นจะไม่โชว์ความกลัวใดๆออกมาทั้งสิ้นพร้อมชนตลอดพร้อมมอบคำพูดที่เจ็บแสบเสียดแทงเหมือนมีดโกนอาบยาพิษเห็นอะไรขัดหูขัดตาหน่อยเป็นต้องเข้าไปควบคุมจัดแจงจัดการขอบคุณค่ะอะไรนะค่ะอะไรมันจะยากอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะหาครูสอนอีกค่ะพยักหน้าไงไม่เอกไงนะคะคะไม่มีไม่เอกจบเรียนอะไรมาลูกอยู่อนุบาล2ยังใช้ถูกเลยมึงกินผักค่ะนะหรือกินผักคะน้าจะไปเล่นโยคะหรือไปเล่นโยคะว้าเห็นแล้วรำคาญมากถึงจะฟาดด้วยตัวไม่ได้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวถูกหมายศาลก็ยังสามารถมีแอคชั่นอื่นๆที่สามารถแสดงออกทางร่างกายท่าทางกายกรรมส่งเสียงในการพูดส่งสารผ่านข้อความเป็นคีย์บอร์ดวอริเออร์ก็คือวจีกรรมทั้งสิ้นเนาะแผดเผาฟาดออกไปแบบไม่เกรงกลัวฟ้าดินอยู่ไลน์กลุ่มไหนก็แตกที่นั่นคนรอบข้างก็สามารถรับรู้ถึงแรงส่งแรงพุ่งแล้วก็พลังงานของเขาทวนหน้าเอ่ยเขาอาจจะไปละเอียดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ได้ละเอียดอ่อนในเรื่องที่ว่าคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงรู้แต่ว่าณโมเมนต์นั้นอะเจ็บแสบแน่นอนรุกเข้าไปบุกเข้าไปบางทีก็อยากจะเอาชนะลูกเดียวไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าที่ทำออกไปแล้วผลที่ตามมามันคุ้มกับที่เสียไปหรือไม่มันจะสาหัสสาการแค่ไหน I don't care ทำไมอะอันนี้มันชีวิตฉันถ้าไม่ชอบก็ไปอยู่ไกลๆไม่ได้อ้อนวอนให้ใครมาชอบซึ่งคนที่เสียงดังผงผางเกรี้ยวกราดรักความยุติธรรมกล้าเรียกร้องสิทธิชอบเอาชนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นรักแปดไปสักคนเนาะอันนี้เรากำลังพูดถึงภาวะด้านในกันอยู่เนาะเรามาดูถึงจุดใต้ตำตอเลยว่าทำไมเขาถึงเลือกทำแบบนั้นออกไปเนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบสภาวะด้านในของเพื่อนรักแปดก็คงเหมือนกับยักษ์ที่แข็งแรงดุดันแข็งแกร่งแข็งกร้าวเราทุกคนมียักษ์ในตัวเองแต่สำหรับเพื่อนรักแปดยักษ์ตัวนี้มีขนาดมหึมาเมื่อเทียบบัญญัติไตรยางกับรักอื่นๆแล้วมันโผล่มาบ่อยมากหากไม่รู้เท่าทันตนบางคนเมื่อไม่สามารถควบคุมยักษ์ในใจตนได้อาจถึงขั้นอารวาสเข้าควบคุมผู้อื่นด้วยการแสดงความก้าวร้าวผงผางมักครอบงำผู้อื่นให้เป็นไปตามแบบที่เขาต้องการเหมาะไม่เหมาะไม่รู้จังหวะนี้แรงได้แรงแพ้ไม่เป็นซะด้วยสิฉันไม่ยอมก็เขาทำไม่ถูกใช่ปล่อยไว้เหรอใช่เห็นแล้วฉันหมั่นไส้ DM ไปบอกเขาไหมล่ะไม่คุยกันตรงคอมเมนต์นี่แหละเร็วดีก็ในเมื่อเราไม่เห็นด้วยทำไมล่ะก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนะคะที่จะกล้าพูดในสิ่งที่เราเชื่อทำไมต้องแอบด้วย You must be fun at parties excuse me I just park here hello นะ
ยังจะถอยมาอีกยูจะมาคัดแซงหน้า I like this ไม่ได้ Face no shine จะมาฟ้องจะมาฟักอะไรไอไม่ฟักกับยูหรอกนะไอมาก่อนขยับจักรยานเน่าๆของยูออกไปเดี๋ยวนี้ go ไอฝรั่งขี้นกปักเท่าไหร่นี่สุดดักถึงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ตราตรึงใจทุกครั้งค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเขาก็เป็นที่น่าปรบมือให้กับความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในการที่เขากล้าแสดงเสร็จเพื่อผดึงความยุติธรรมและมีอีกมากมายที่ทำเอาคนอื่นขวัญกระเจิงด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้แอทิจูดประมาณนี้อาจทำให้รัก8ถูกเพ่งเล็งถูกกลั่นแกล้งขัดขาบูกี้เพราะความใหญ่โตของตัวตนความชัดความแรงความผงผางก้าวร้าวของตัวเองจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนรัก8ซึ่งไม่ว่ารัก8จะสับไทป์ไหนด้วยความที่อยู่ในสามเหลี่ยมอำนาจ258ไม่ใช่ไทรไทป์เนาะคนรัก8เหมือนกันก็ไม่ต่างกันในเรื่องของกลไกภายในแรงขับเคลื่อนด้านในซึ่งแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนรัก8เริ่มก่อตัวขึ้นด้วยกิเลสประจำรัก8ความกำหนัด lustความใคร่ความต้องการต่อกิเลสอันเย้ายวนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยศศักดิ์อำนาจสรรเสริญถ้าอยากได้ฉันต้องได้ไปให้มันสุดทุกทางสิ่งที่แสดงออกมามันเลยสามารถออกมาใหญ่โตได้ลักแปดเป็นศูนย์ตัวศูนย์แห่งสัญชาตญาณซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาความรู้สึกทางกายภาพต่างๆและความโกรธพลังงานในตัวพลุกพล่านตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเข้าใจคำว่าใช้ตัวทำเนาะโดยที่ไม่ได้ผ่านการตึกตรองอะไรเยอะไม่มีเวลาให้ต้องมาลังเลสงสัย We have to do it now Now or never ทำได้ทำช่วยได้ช่วยหักได้หักฟาดได้ฟาดด่าได้ด่าตบได้ตบพร้อมเข้าชาร์จควบคุมสถานการณ์วิ่ง100เมตรกระโดดข้ามไปช่วยกันเลยทีเดียวหลบค่ะมายืนเถื่ออยู่ทำไมไม่ซื้ออย่ามายืนขวางหน้าร้านเพราะการที่รู้สึกโมโหบ่อยๆเหวี่ยงวีนขึ้นง่ายลักแปดจึงต้องควบคุมตัวเองมากๆให้ภายนอกยังดูสงบนิ่งควบคุมมากๆไม่ให้พุ่งไปจิกหัวใหญ่ป้าที่มันเคี้ยวเสียงดังน่ารำคาญควบคุมไม่ให้ตัวเองเสียงดังไปมากกว่านี้ห้ามมือห้ามตัวไม่ให้พิมพ์อะไรออกไปไม่ให้พิมพ์คอมเมนต์ด่ากลับแต่ความเดือดประทุยังคงอยู่ภายในอยากลงเข้าไปนัวเข้าไปจัดการควบคุมสั่งการชี้นิ้วส่งเสียงบอกรีแอคกลับไปบางทีก็พูดอะไรออกมาไม่คิดเพราะถ้าคิดก็น่าจะไม่พูดแบบนั้นแอคชั่นมันไวเนาะเผลอๆจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพูดอะไรออกไปเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นก็อยากจะโต้กลับเดี๋ยวนั้นเมื่อเป็นเจ้าของของแรงในตัวเองหากควบคุมมันไม่ได้ความโกรธจะนำทางทุกอย่างสำหรับรัก8มันจะเป็นการ overdue anger ที่ดันทุกอย่างดันทุกด้านออกมาไวออกมาแรงออกมามากเกินไปแบบไม่มีกั๊กความใจดีความเป็นผู้ให้บางทีมันก็ถูกเจือปนกับความโกรธด้วยเช่นกันการให้ในบางทีของเขามันก็เลยดูเป็นการจัดการบงการจู้จี้ชี้นิ้วสั่งไม่มีขอบเขตพลังความแรงที่มาจากในตัวเขาเชื่อเถอะค่ะใครก็สัมผัสได้ซึ่งจุดใส่ใจของเพื่อนรัก8ที่เขาใส่ใจมากเป็นพิเศษคืออำนาจการควบคุม taking control of the situation or people พยายามทำตัวเองให้ใหญ่ครับที่เพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาควบคุมเขาได้ควบคุมตนเองด้วยการสร้างออร่าความ aggressive เพื่อปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกด้านในบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ที่เขารับไม่ได้ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยกลไก denial ที่เป็นเหมือนกำแพงลวดหนามกองกำลังที่พร้อมพุ่งชนเพื่อปกป้องภาพมายาภาพของคนที่แข็งแกร่งคนนั้นไว้แม้ภายในกำลังจะแตกสลายบอบช้ำและอ่อนยวบมากเพียงไหนแต่อ่อนแอไม่ได้แพ้ไม่ได้ได้แต่ฝืนความจริงต่อไปดันทุรังว่าทำไหวฉันไหวฉันทนได้ต้องคอยตั้งกาดตลอดเวลาปากหนักไม่เอื้อนเอ่ยขอความช่วยเหลือออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองต้องสัมผัสกับความอ่อนไหว vulnerability ที่มันดูปกป้องตัวเองไม่ได้ที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองรวมถึงความอ่อนแอที่เห็นในผู้อื่นหลอกตัวเองว่าเรายังมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดที่สามารถควบคุมความรู้สึกของเราเองและอาการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ทำอย่างสุดความสามารถที่จะมองไม่เห็นมันปฏิเสธการมีอยู่ของมันแทนที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ภายในใจนั้นสั่นไหวไปหมดเหนื่อยล้าเหลือเกินกลัวเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินโดดเดี่ยวเหลือเกินเหงาเหลือเกินแต่ต้องฝืนทำเป็นเบ่งทำเป็นแรงที่ฉันแสดงที่แท้นั้นหัวใจมันอ่อนแอถ้าอ่อนแอก็จะถูกรังแกโดนดูถูกเหยียดหยามดังนั้นฉันต้องแข็งแกร่งฉันต้องยืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาช่วยฉันฉันไม่ง้อใครทั้งนั้นแหละไม่ต้องมาสงสารกูสวยขนาดเนี้ยกูรวยขนาดเนี้ยไม่ต้องมาเซฟกูเซฟตัวเองได้ fixation หรือว่าความคิดยึดติดของเขานะคะนั่นก็คือการแก้แค้น vengeance ผูกใจเจ็บเจ้าคิดเจ้าแค้นอยากจะเอาคืนมันไม่ปล่อยไปสักทีความคิดที่เป็นไฟเหล่านั้นฉันจะจำหน้าจำสิ่งที่แกทำกับฉันไว้จนกว่าฉันจะตายไปไม่ว่าจะ10ปี20ปี30ปีแค้นเนี้ยต้องชำระไม่แผ่วไปเลยทั้งที่เรื่องมันก็จบไปนานแล้วแต่เขายังไม่จบยังอินต่อยังเดือดได้ยังอมไฟร้อนและพร้อมปะทุซ้อมแผดเผาใจตัวเองไปทุกวันทุกวัน8คะความชัดเจนความเปรี้ยงปร้างมันก็เป็นดาบสองคมค่ะยิ่งเราเบ่งทำตัวใหญ่คนก็จะเห็นเราชัดเราก็จะตกเป็นเป้าได้ง่ายอาจจะชักศึกเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัวปลูกอะไรไว้ย่อมได้แบบนั้นถ้าทำดีต่อไปค่ะเมื่อเวลาที่คุณเกิดโทสะความโกรธเป็นของร้อนเหมือนไฟที่พร้อมจะเผาตนเองเผาผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและคนรอบตัวเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คนเราจะแข็งแรงได้ตลอด24ชั่วโมงการเบ่งร่างให้ใหญ่ตลอดเวลาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะลองพิจารณาตนเองดูสักนิดเราไม่สามารถดับไฟได้ด้วยไฟดังนั้นอันดับแรกเราต้องมองให้เห็นถึงต้นตอแห่งความร้อนระอุที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นและพร้อมจะดับไปเสมออารมณ์ที่ร้อนของเราก็เช่นกันจับเขาให้ทันเห็นเขาให้ได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันเกิดขึ้นอีกอยู่แล้วค่ะความโกรธเนี่ย so get in touch with your anger ร้อนไหมคะร้อนค่ะถามเองตอบเองสังเกตเขาทำความเข้าใจเขาและคุณจะพบกับเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาในตัวคุณที่กำลังถูกไฟกองนั้นเผาไหม้ปกป้องเขาค่ะอบกอดเด็กน้อยคนนั้นด้วยความเมตตาเมื่อคุณเข้าใจคุณจะมีวิธีปล่อยวางความร้อนอย่างสร้างสรรค์ในแบบที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นความเข้มแข็งคือการที่เราไม่อ่อนข้อให้กับกิเลสชนะใครไม่เท่าชนะใจตนเองนั่นก็คือไม่ยอมจำนนต่อโลภะโทสะโมหะของตนเองมิให้อาละวาดเบียดเบียนต่อเวรต่อกรรมซึ่งกันและกันเวลาที่คุณมีสติรู้ตัวคุณจะไม่เลือกที่จะเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกองเพลิงหรือเป็นไฟซะเองหรือเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งซะเองโลกภายนอกบางอย่างมันก็เหนือการควบคุมของเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติในจุดนี้และปล่อยให้มันเป็นไปเราดูแลของเราได้เท่าที่เราทำได้ในส่วนที่เราทำได้ก็เพียงพอแล้วหาความสมดุลและความเป็นธรรมชาติของเราให้เจอหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆและพิจารณาดูว่าเวลาบนโลกมนุษย์ของเรามีมากมายขณะที่คุณต้องสะสมความโกรธแค้นเหล่านี้ไว้เช่หรือคุณยังต้องเสียเวลาให้กับความแค้นที่เหมือนกองไฟเผาใจไปอีกนานเท่าไรกันอะไรที่ปล่อยได้ปล่อยอะไรที่เบาได้เบาวางให้เป็นเย็นให้ได้อย่าต่อกรรมต่อเวรกันเลยเขาทำคือกรรมของเขาเมื่อไหร่ที่เราทำมันคือกรรมของเราเป็นคนเข้มแข็งที่อ่อนโยนและมีเมตตาเป็นผู้ปกป้องในสิ่งที่เหมาะที่ควรทำแบบพอดีให้ถูกจังหวะถูกเวลาความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงความก้าวร้าวถ้าต้องการดูแลแผลใจไม่ไหวอย่าบอกไหวนะครับเมตตาตนเองให้มากๆหาทางใส่กลางให้เจอแล้วใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะฝากไว้ค่ะเพื่อนรักแปดและเมื่อรักแปดได้รับอิทธิพลจากปีกเจ็ดเขาก็อยากที่จะมีออปชันอยากมีทางเลือกเยอะๆในชีวิตอยากที่จะได้ลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆชิมไปเรื่อยๆอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะสามารถพุ่งชนได้แบบไม่หยุดยั้ง
ไปเรื่อยๆเนาะเบื่อแบบเดิมแล้วอ่ะมันไม่แซ่บอยากลองใหม่ๆที่มันแซ่บๆขอแบบเนี้ยอีก10และเมื่อได้รับอิทธิพลจากปี9เขาก็อยากที่จะผ่อนคลายจากสิ่งที่พรุ่งพร่านภายนอกกลับเข้ามากลมกลืนอยู่กับบรรยากาศสบายๆ สะอาดสะอ้านและสงบสุขเรื่อยๆอะไรก็ได้เรียบๆและเมื่อลัก8ได้รับอิทธิพลจากลัก5ใน stress point จากคนที่มีพลังงานปะทุอยู่ในตัวเองมากมายมหาศาลเหมือนกับลาวาร้อนที่เดือดปุดๆกลับต้องมาอยู่ในสภาวะที่ต้องหรี่พลังงานลงนิ่งๆเหมือนน้ำพุแมวจำศีลไม่เจอแสงไฟไม่พบผู้คนนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ดีแล้วจะได้เล็งบีบคอได้ทันนานซึ่งมันน่าอึดอัดมากเมื่อลัก8ได้รับอิทธิพลจากลัก2ใน Growth Point ความเป็นเด็กน้อยน่ารักสดใสขี้อ้อนนุ่มนิ่มที่เขาปฏิเสธมาตลอดก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้ใช้กระบวนท่านี้ท่าไม้ตายนอนอ้อนๆหงายท้องให้เกาเพื่อเพิ่มมิติความเป็นผู้ให้ความเป็นผู้ช่วยเหลือที่อ่อนโยนและอบอุ่นและยอมให้ใครๆมาโอบอุ้มทั้งกายและใจของเขาแบบไม่มีอะไรกั้นเยอะตัวละครที่อื่นคิดว่าเหมือนลัก8มากๆเลยนะคะในคลิปเก่าเนี่ยก็จะเป็นโรจีน่าจอร์จที่แบบว่าชัดมากๆนะคะชัดกว่านี้ก็โกมันยองแล้วนะคะโกมันยองมีคลิปด้วยนะคะตามไปตามได้น่าจะอยู่ตรงนี้นะขอแบ่งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มแค้นฝังหุ่นสมาชิกนะคะก็ได้แก่อาร์ยาสตาร์คแห่งบ้านหมาป่าแม่มังกรเดเนริสทาแกเรียนแห่งบ้านทาแกเรียนนะคะและครูเอลล่าเดวิลครูเอลล่ามีคลิปนะคะตามไปได้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มซาซังนิมคนแรกนะคะก็มีจางมันวอนจากเรื่องโฮเทลเดลูน่าพักแซรอยจากอิเทวอนคลาสและวอนอินแจจากสตาร์ทอัพรอบนี้ขอเจาะที่เฮียพักแซรอยแห่งอิเทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรพักแซรอยผู้ซึ่งเก็บความแค้นมาเป็น10ปีก็ยังไม่ลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้พักแซรอยนะคะเป็นเด็กหนุ่มผู้เงียบขรึมไม่เอาใครไม่สน4สน8ใดๆใครทั้งสิ้นไม่พึ่งพาใครเขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขกับคุณพ่อรักหนึ่งผู้มีระเบียบมีความรับผิดชอบมีมานะบากบั่นอดทนแล้วก็มีจิตใจที่ดีมากอยู่มาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์บูกี้กันนะคะเกิดขึ้นที่หลังห้องเรียนของเขาพักแซรอยเนี่ยก็หักห้ามใจตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไม่เข้าไปยุ่งคือแบบกำหมัดแล้วซึ่งถ้าพักแซรอยไม่เข้าไปยุ่งนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์นะคะซึ่งมันไม่จบง่ายๆสิคะท่านผู้ชมคะแซรอยเองนะคะไม่อาจทนเห็นความอยุติธรรมที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาต้องประสบเพื่อนคนนี้ถูกทำร้ายจนน่วมเลยโดยอันธพาลลัก8อีกคนนึงนะคะแซรอยนะคะได้เข้าไปอินเทอร์เฟียร์กับเหตุการณ์บูกี้นี้จนได้ Let him go ปล่อยเดี๋ยวนี้นะเมื่อลัก8ไทแทนทั้ง2มาเผชิญหน้ากันผู้ดีๆไม่รู้เรื่องมันก็ต้องใช้กำลังด้วยพลังทำลายล้างที่สูงปรี๊ดของแซรอยเขาก็ซัดหน้าเด็กคนนั้นเข้าอย่างจังโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้อิโนอิเน่เลยว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาจากการกระทำในครั้งนั้นเด็กคนนั้นนะคะที่พักแซรอยตัดหน้าเข้าไปเนี่ยคือจางกึนวอนลูกชายของเจ้าพ่อจางแดฮีอ่านดีๆจางแดฮีเองเนี่ยเขาก็สั่งให้พักแซรอยเนี่ยก้มหัวขอโทษลูกชายเขาซะซึ่งแน่นอนค่ะเขาไม่ทำผลที่ตามมาก็คือแซรอยก็โดนไล่ออกจากโรงเรียนไปรวมถึงคุณพ่อของเขาด้วยนะคะก็โดนไล่ออกจากงานเป็นผลพลอยได้จากจางแดฮีด้วยนะคะทั้งคู่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่อย่างใดนะคะสู้ชีวิตต่อไปคืนหนึ่งจางกึนวอนเนี่ยเมาไม่ได้สติขับรถหรูชนชายปริศนาที่ขับมอเตอร์ไซค์จางกึนวอนเองเนี่ยก็กลัวจนหัวหดเลยแล้วก็ขับรถหนีไปปล่อยให้ชายคนนั้นเนี่ยหมดลมหายใจไปช้าๆด้วยความเจ็บปวดซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็คือพ่อของพักแซรอยนั่นเองอ๋อตรงคอนเซ็ปต์เลยแน่นอนว่าเมื่อพักแซรอยทราบข่าวของพ่อดังฟ้าถล่มความเศร้านำพามาซึ่งความโกรธและความเกลียดชังความเดือดแค้นมันสุมซวงเหลือเกินเขาต้องการล้างแค้นค่ะเขาจึงบุกไปนะคะเพื่อจะไปจัดการกับจางกึนวอนจนเพื่อนสาวโอซูอาขอแก้ตัวนิดนึงเนาะเขาเป็นรักหนึ่งเนาะต้องเข้ามาปรามว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มหรอกอย่าเลย
การที่นายจะฆ่าเขาให้ตายอย่าทำเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแซรอยก็โดนจับนะคะโทษฐานทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปตลอดเวลาที่แซรอยอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็เตรียมการวางแผนชำระแค้นนะคะเอาคืนทั้งสองพ่อลูกแบบถอนรากถอนโคนแซรอยเองเนี่ยไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเลยเริ่มทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะก่อร่างสร้างตัวเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้เพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตอิสระโดยที่ไม่ต้องมีใครเนี่ยมาควบคุมมาขัดขวางหรือว่ารังแกเขากับคนที่เขารักได้อีกรวบลัดเลยเนาะแต่เมื่อแซรอยล้างแค้นสำเร็จแล้วเมื่อครอบครัวของคนที่เขาเกลียดชังยอมก้มหัวอ้อนวอนขอโทษความแค้นที่ร้อนดั่งไฟสุมสวงของเขาเนี่ยที่เขายังคงเติมเชื้อไฟอยู่ให้มันระอุมาเป็น10ปีตอนนี้มันได้มอดดับลงไปแล้วแซรอยกลับรู้สึกสับสนฉันทำอะไรลงไปกันนะการแก้แค้นเมื่อได้มันมาแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าตอนนี้เขามีทุกอย่างแล้วมีเพื่อนมีคนที่รักและหวังดีมีธุรกิจที่รุ่งโรจน์มีลูกน้องที่พักดีฉันพอแล้วฉันหยุดแล้วฉันให้อภัยแล้วและเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดิสนีย์นะคะตัวละครอื่นๆนะคะที่คุณอิงคาดว่ามีความเหมือนรัก8มากๆเลยนะคะก็มีมู่หลาน yes มู่หลานคุณฟังไม่ผิดค่ะสไปรท์และทีน่าจาก Eternals เซเลอร์มาร์สและเซเลอร์มูนน้อยจากเรื่องเซเลอร์มูนเซเบสเชียนจากลาลาแลนด์อินโนสุเกะเคียวจูโร่จาก Demon Slayer เฮียบอสจากเรื่องวันสุดท้ายก่อนบายเธอลีวายจาก Attack on Titan Captain Carter Captain Marvel Wolverine พ่อของชางชีจากจักรวาลมาเวลหญิงเล็กจากบ้านทรายทองและเบลลาทริกซ์จาก Harry Potter และนี่ก็เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของคนรัก8 Enneagram Type 8ฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองทำความเข้าใจตนเองจบแล้วดีกว่าแล้วพบกันใหม่ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอือ